ไอเดีย Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่ฟังชันนาลิตี้ฟอร์ยูสวัสดีค่ะกลับมาพบกับวีกี้และรายการ Ideas Today by เฮเฟเล่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ถึงหนังทุ่มค่ะสำหรับวันนี้วีกี้มีไอเดียมาฝากสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมออฟฟิศหรือเป็นบ้านค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะไอเดียนี้ไม่ธรรมดามากแต่ส่วนรายละเอียดนั้นก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมครับประตูถือเป็นด่านแรกของบ้านหรือที่พักอาศัยที่จะเปิดต้อนรับแขกผู้มาเยือนตลอดจนป้องกันผู้บุกรุกที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราควรมีระบบตรวจสอบที่ไว้ใจได้ว่าใครอยู่ที่หน้าประตูก่อนเปิดให้เข้ามานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อที่พักอาศัยของเราและคนที่เรารักนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ตาแมวประตูกันนะครับโดยทั่วไปแล้วช่องตาแมวจะมีไว้2เวลามีคนมาเคาะประตูหน้าห้องนะครับเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจเปิดประตูนะครับแต่อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีข้อจำกัดอยู่บ้างนั่นก็คือความสูงซึ่งเป็นปัญหาสำหรับกรณีที่เด็กๆต้องอยู่ในห้องหรือในบ้านตามลำพังเวลาพ่อแม่ไม่อยู่บ้านครับเมื่อมีคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักมาเคาะประตูห้องเด็กๆก็จะต้องปีนป่ายเก้าอี้ขึ้นไปดูที่ช่องตาแมวว่าใครเป็นคนเคาะประตูหรือบางทีด้วยความไร้เดียงสาก็ไม่สนใจว่าใครเป็นคนเคาะเพราะขี้เกียจปีนดูบ้างหรือขี้เกียจลากเก้าอี้เพื่อปีนดูบ้างก็เปิดต้อนรับคนแปลกหน้าเข้าห้องก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับวันนี้ไอเดีย Today by Hefele ก็ขอนำเสนอไอเดียการเลือกใช้อุปกรณ์ตาแมวประตูระบบดิจิตอลกันครับที่จะช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้มากเลยทีเดียวจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปพบกับคุณวิกกี้กันเลยครับโอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมระบบรักษาความปลอดภัยที่วิกกี้ว่าค่ะมันจะเป็น Door Viewer Door Viewer หนูก็เรียกว่าเป็น Peephole Viewer ค่ะเป็นตาแมวที่ใช้ระบบ LCD ที่สามารถจะดูว่าข้างนอกหรือข้างในก็จะมีคนมาหาเราหรือเปล่าปลอดภัยสำหรับโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในบ้านนะคะโอ้บางทีเราก็ไม่มีเวลาว่างอยู่กับลูกๆบางครั้งนะคะว่ามีความจำเป็นต้องให้ลูกของเราอะอยู่ตามลำพังนะบ้างนะคะแต่สำหรับฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟังกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันเลยนะคะตาแมวตัวนี้ทำงานด้วยระบบจอ LCD อุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จก็คือแบตเตอรี่ประโยชน์ของมันก็คือเวลามีขโมยนะคะถ้าเป็นตาแมวปกติเนี่ยขโมยเข้าบ้านเนี่ยแล้วมายืนชิดประตูเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นหรือว่าถ้าเป็นเด็กจะต้องเขย่งดูนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องโน้มตัวลงดูแต่ถ้าเกิดเป็นตาแมวของระบบ Beephole Viewer ตัวนี้นะคะเราจะกดแค่ปุ่มตรงนี้เราก็จะมองเห็นได้ด้วยสบายๆนะคะตาแมวปกติติดตั้งแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นระบบจอ LCD นะคะวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากเลยเพียงแต่คุณสวมกล่องตัวนี้ลงไปแล้วเอากล้องตัวนี้ครอบลงไปนะคะก็จะเรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับความปลอดภัยของบ้านค่ะ Audio Jungleและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่คุณผู้ชมสามารถนำมาติดตั้งไว้ในบ้านได้ง่ายๆเพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าภัยมืดจากด้านนอกจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้นะครับอย่าลืมว่าความปลอดภัยของคนที่คุณรักนั้นคือสิ่งที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะแต่ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ห้ามประมาทนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Ideas Today by Hey Flea หมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ตรงนั้นทุ่มค่ะสำหรับวันนี้วีกี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ